นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอาละครับช่วงนี้นะครับก็มาพบกับช่วงเตือนภัยวัยสนนะครับเรามาพบกับพิธีกรเจ้าประจำครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับคุณหมอฮะวันก่อนเราคุยกันเรื่องของเด็กที่ซ้อนรถจักรยานยนต์หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์นะฮะที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรครับคุณหมอครับน่าจะคุยกันเรื่องหมวกนิรภัยหมวกนิรภัยหรือชาวบ้านเรียกว่าหมวกกันน็อกใช่ใช่ครับหมวกกันน็อกเด็กคือต้องเรียนนี้กันว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสาเหตุการตายของเด็กเป็นอันดับ2ของเด็กเลยแล้วก็เป็นอันดับ2ของอุบัติเหตุทั้งหมดด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิตด้วยการบาดเจ็บที่ศีรษะนะเนื่องจากเป็นคนหุ้มเหล็กเนื้อหุ้มเหล็กเนื้อหุ้มเหล็กเวลานั่งบนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ศีรษะนี่เป็นส่วนนำของร่างกายเราอยู่แล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุรถชนล้มบ้างกระเด็นกระดอนบ้างศีรษะก็พุ่งนำไปเลยนะคราวนี้เด็กเนี่ยจะสังเกตว่าเด็กนี่ก็จะยิ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะเนื่องจากเด็กนี่จะสังเกตว่าศีรษะจะใหญ่คือศีรษะเนี่ยจะมีสัดส่วนผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่เนี่ยศีรษะแค่นี้ตัวตั้งแค่นี้แต่เด็กนี่ศีรษะแค่นี้ตัวแค่นี้นะเพราะนั้นสัดส่วนของน้ำหนักของศีรษะเนี่ยเมื่อเทียบกับทั้งร่างกายนะสูงกว่าผู้ใหญ่เพราะนั้นจุดศูนย์ถ่วงก็จะมีโอกาสจะล้มศีรษะฟาดได้มากกว่าเหมือนลูกแบดอะเวลาโยนขึ้นบนลงล่างกับหัวเอาหัวนำตลอดเลยเด็กก็เหมือนกันนะเวลาเด็กตกตึกนี่มักจะพลิกเอาหัวลงผู้ใหญ่ยังมีเอาส้นเท้าลงบ้างเอาตัวลงบ้างแต่เด็กนี่หัวลงแบบลูกแบดเลยเพราะนั้นศีรษะนี่ก็จึงมีความสำคัญมากนะเวลาศีรษะกระแทกเนี่ยมันมีแรงอยู่2ประเภทนะประเภทแรกเรียกว่าแรงตรงนะก็คือกระแทกตกมาทิ่มถนนบ้างทิ่มชนโครงสร้างต่างๆบ้างนะฮะแรงที่กระแทกลงไปตรงๆก็จะทำให้เกิดเลือดออกในสมองด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ได้ฮะเวลาสมองเคลื่อนไปด้านหลังไปกระแทกกระโหลกศีรษะด้านหลังก็เลือดออกด้านหลังได้ก็อีกแรงแบบนึงเรียกแรงหมุน คือเวลาเราล้มกระแทกเนี่ยมันไม่ได้ลงตรงอย่างเดียว บางทีมันชนด้านข้างกระแทกด้านข้างด้วยเพราะนั้นจะมีแรงที่ทำให้ศีรษะหมุนพลิกนะการที่ศีรษะหมุนพลิกเนี่ยก็จะไม่สมองเคลื่อนที่นะไม่ไปกันคนละทิศคนละทางอันนี้ก็เกิดเลือดออกในสมองเซลล์ประสาทข้างในระหว่างตัวเซลล์ประสาทกับตัวเส้นใยประสาทเกิดการฉีกขาดเนื่องจากมันหมุนนะแล้วก็ทิศทางมันไปด้วยความเร็วไม่เท่ากันก็เกิดการฉีกขาดของเซลล์ประสาทกับเส้นใยประสาทนะนี่ก็เป็นเหตุสำคัญทำให้เด็กเสียชีวิตนะเลือดออกในสมองก็ได้สมองบวมก็ได้นะหยุดหายใจจากสมองบวมตามมานะซึ่งสมองนี่คุณหมอมันเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ใช่ไหมคุณหมอครับก็ซ่อมแซมตัวเองได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเซลล์ประสาทที่ตายไปแล้วก็ตายไปเลยนะอาจจะมีการความพยายามที่จะสร้างเส้นใยประสาทเชื่อมโยงใหม่นะเพื่อให้กลับมาทำงานได้ระดับหนึ่งแต่มันก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าเดิมมันสู้แขนหักขาหักอะไรพวกนี้มันยังต่อกระดูกได้อะไรได้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าสมองนี่มีหน้าที่เยอะหน้าที่ละเอียดนะไม่ว่าเป็นความจดจำความนึกคิดนะอารมณ์ทั้งหลายโอ้โหมันละเอียดมากดังนั้นการเสียตัวเซลล์สมองการเสียการเชื่อมโยงของเซลล์สมองเส้นใยประสาททุกเนี่ยมันจะส่งผลมากมายต่อร่างกายนะแต่จึงมีความสำคัญอย่างมากในการปกป้องสมองต้องคุ้มครองให้อย่างดีเลยครับหมวกกันน็อกนี่ก็ออกแบบมาเพื่อการนั้นนะหมวกกันน็อกโดยทั่วไปเนี่ยจะประกอบด้วยเปลือกนอกนะส่วนใหญ่เปลือกนอกนี่จะแข็งเอาไว้กระจายแรงออกนะอันที่สองคือเปลือกในเปลือกในนี่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เป็นลักษณะคล้ายเป็นโฟมนะซึ่งเป็นโฟมที่มีความหนาแน่นที่สูงและมีความแตกต่างกันหมายว่ามีการฉีดให้ความหนาแน่นอยู่ในสัดส่วนด้านหน้าด้านข้างแตกต่างกันไปทั้งนี้เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการกระแทกนะตัวโฟมเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าเปลือกนอกเปลือกนอกก็สำคัญนะฮะแต่ว่าตัวโฟมมีความสำคัญ
ที่มากกว่าดังนั้นท่านจะไปเอาหมวกก่อสร้างที่เปลือกนอกแข็งไม่มีโฟมข้างในมาใช้แทนไม่ได้นะครับมันจะเป็นหมวกทหารหมวกตำรวจทั่วไปอันนี้ไม่ใช่หมวกกันน็อกที่ดีสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ครับความสำคัญก็คือต้องใส่ให้เหมาะพอดีกับศีรษะครับนะและยึดเหนี่ยวด้วยสายรัดคางได้พอดีใช่ตัวสายรัดคางที่รัดได้พอดีกดว่าแบบรูปแบบที่ชอบใช้ถ้วยรับรัดคางอันนี้ไม่ดีเพราะมันจะหลุดง่ายแล้วก็สำหรับเด็กเองก็จะไม่มีความต้องรัดแบบรัดต้องรัดหลอดใต้ขาขันไก่ครับและให้เกี่ยวขาขันไก่อันนี้จะดีกว่าครับผมและขนาดเส้นรองปรับให้พอดีถ้าใครใส่แล้วหลวมนะฮะอกพังอกหัวไปมาแล้วมันเผยได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วครับในเด็กนี่ก็มีความยากสำหรับเด็กเล็กๆเราก็เรียกว่า3ใบใน1ชีวิตนะก็คือว่าตอนนี้เด็กต่ำกว่า2ปีนี่การออกแบบนี่ยังไม่ดีไม่ดีไม่ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้ดีเมื่อตอนแรกก็บอกเลยว่าเด็กต่ำกว่า6ขวบ7ขวบแล้วเราไม่แนะนำให้ซ้อมมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่แต่ตอนนี้ถ้ามีความจำเป็นนะฮะ2ขวบขึ้นไปถึง 4-5 ขวบเนี่ยเรามีหมวกเรามีหมวกกันน็อกมีหมวกน็อกขนาดนึงนะ 4-5 ขวบขึ้นไปถึง 7-8 ขวบเนี่ยมีอีกขนาดนึงนะแล้ว8ขวบ9ขวบขึ้นไปก็เป็นไซส์เดียวกับผู้ใหญ่แล้วก็มีขนาดนึงเราเลยเรียกว่า3ใบใน1ชีวิต3ใบใน1ชีวิตนั้นครับผมใช้แบบได้มาตรฐานครับมีเปลือกนอกเปลือกในที่ครบถ้วนนะครับเลือกขนาดให้พอดีครับรัดใส่รัดคางให้แน่นครับนี่เป็นหลักการสำคัญของหมวกกันน็อกเด็กสำหรับเด็กนะครับนี่ก็คือนะฮะอย่างที่บอกนะฮะบางทีผมเห็นนะเช้าๆขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะคุณพ่อที่ใส่คุณแม่ใส่แต่ลูกไม่ให้ใส่หมวกกันน็อกนะฮะเพราะจริงๆเรื่องที่หมวกกันน็อกก็ราคาไม่แพงนะฮะใช่ครับไม่กี่ร้อยบาทเพื่อชีวิตลูกหลานของเรานะฮะควรหานะฮะถ้าจำเป็นต้องเอาลูกหลานซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนหรือไปตลาดไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะควรหาเอาไว้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับสวัสดีครับครับแล้วเราไปพบกับช่วงต่อไปเลยครับเอาละครับช่วงที่แล้วนะครับเราได้คุยกันในเรื่องของเตือนภัยวัยซนนะครับตอนนี้เรามาเตือนภัยวัยผู้ใหญ่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทบจะเป็นประจำวันเลยนะครับขอแนะนำท่านผู้ร่วมรายการนะครับท่านดร.รัตการวัยเนตรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนนะครับสวัสดีค่ะคุณครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีครับพี่ค่ะเห็นว่าเป็นพาหนะที่หลายๆท่านเนาะใช้เดินทางในชีวิตประจำวันนะครับคือซึ่งไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ละทีนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของรถตู้โอ้รถตู้นี่แบบอยู่ที่ไปไหนมาไหนนะพี่เมื่อก่อนเดินทางไกลๆจะเป็นอะไรพี่เป็นรถเมล์เป็นรถเมล์เป็นรถโดยสารเดี๋ยวนี้รถตู้เป็นพาหนะยอดนิยมเพราะว่าหนึ่งคือไม่ต้องรอคนเยอะใช่ไหมคะครับได้นั่งแน่นอนปอกแน่นอนค่ะได้นั่งแน่นอนแล้วก็ถ้าระยะทางไม่ไกลก็ถือว่าหนึ่งประหยัดทั้งผู้ใช้กับประหยัดทั้งผู้บริการก็มีโอกาสคุ้มทุนมากกว่าก็เลยได้รับความนิยมครับค่ะแต่เบื้องหลังการโดยสารรถตู้สาธารณะหรือว่ารถตู้โดยสารจะเป็นรถเช่าเหมาคันก็ได้นะอันนี้ก็รวมถึงด้วยเนี่ยเราก็ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องว่ารถตู้อันที่หนึ่งเลยเราไม่ได้ผลิตหรือว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ตั้งใจผลิตออกมาเป็นรถสำหรับการนั่งโดยสารถูกไหมคะเขาบอกรถตู้พวกนี้เป็นรถตู้ดัดแปลงรถตู้ใช่ไหมขนของใช่แล้วเรามาดัดแปลงรถตู้นั่งโดยสารถูกต้องค่ะมันก็คือเกิดกระบวนการดัดแปลงตั้งแต่ในเรื่องของโรงงานนะครับในเรื่องของโรงงานปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ผสมผสานกันนะครับอันที่หนึ่งมันอาจจะต้องเริ่มมาจากคนขับก่อนเนาะครับในเมื่อเรามีนี่เขาเรียกอะไรนะคนขับรถสาธารณะมืออาชีพไม่มากนะไม่มากในประเทศไทยเนี่ย กรมการขนส่งทางบกนะคะก็พยายามจะจัดให้มีนักขับมืออาชีพเอาคนเข้ามาอบรมให้ใบอนุญาตพิเศษสำหรับประกอบการขับรถสาธารณะหรือรถขนสารเคมีรถบรรทุกสารวัตถุอันตรายแล้วก็รถเขาเรียกอะไรนะคะรถที่เป็นรถขนสินค้ารถบรรทุกสินค้ารถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นรถพิเศษอะไรพวกนี้ก็ตามนะคะแต่ว่าคน เขาเรียกอะไรคนขับรถในประเทศไทยอ่ะเฉพาะรถบัสโดยสารนี่ก็ 4-5 หมื่นคนครับรถตู้อีกพอๆกันเลยโอ้โหเยอะนะ 4-5 หมื่นคนปีนึงอบรมได้ไม่ถึงน้อยมากจำนวนน้อยมากครับหลักพันน่ะนะคะครับเท่าไหร่ก็ไม่พอครับนะคะปัญหาที่เราเกิดขึ้นน่ะนะคะมันก็จะเริ่มมาจาก1ผู้ขับขี่ก่อนครับไม่ว่า
เราอ่ะมักจะไว้ใจแล้วก็เข้าใจกันเอาเองนะคะเราเหมาเอาเองเลยว่าคนขับรถที่เขามาขับรถรับจ้างหรือขับรถบริการเราเนี่ยนะให้บริการเราเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องรู้ทุกอย่างต้องปฏิบัติตามคำเตือนของถนนต้องขับรถไม่เร็วปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีการฝ่าฝืนแต่ในความเป็นจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคะเวลาเราไปสอบสวนเราเจออะไรบ้างเราเจอตั้งแต่คนขับรถตู้โดยสารค่ะเขาเป็นหนุ่มนะอายุไม่มากอายุน้อยอายุน้อยครับคึกขนองประสบการณ์น้อยถึงแม้จะ25ปีขึ้นไปนะแต่บางคนยังไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารมันต้องไม่รับผิดชอบต่อตนเองก่อนเนาะพอไม่รับผิดชอบต่อตนเองก็ไม่รับผิดชอบต่อคนอื่นไม่ได้รับผิดชอบต่อคนอื่นไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นซิ่งกันบนถนนขับรถด้วยความเร็วสูงแข่งกันเพื่อให้มีเที่ยวรอบมากที่สุดวิ่งรอบเพื่อจะเอาจำนวนเที่ยวนะแล้วก็บางสายมันจะมีการทับซ้อนเส้นทางกันนะคะถึงแม้เขาจะบังคับว่าคุณต้องวิ่งตรงนะจากจุดจังหวัดก็ไกลไปจนปลายทางไม่มีโอกาสรับผู้โดยสารระหว่างทางแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นเนาะมันมีสองประเภทประจำทางกับจอดบ่อยๆอ่ะตามป้ายใหญ่ๆนะเราก็จะเห็นแวะวิ่งแซงรับผู้โดยสารกันเพราะว่ามันก็จะมีทับเส้นทางกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคันไหนจอดชิดซ้ายจอดเลนที่2ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากรถติดแล้วนะคะผู้โดยสารที่ลงจากรถแล้วอยู่เลนที่2เสี่ยงต่ออะไรไหมคะรถอยู่เลนที่2ผู้โดยสารลงไปอยู่เลนที่3ใช่ค่ะฮะเสี่ยงรถเข้ามาชนรถเข้ามาชนมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็หนึ่งเป็นพฤติกรรมขับขี่แต่ว่ายังไม่หนักเท่าขับเร็วครับขับเร็วเนี่ยอันตรายมากเนาะเพราะว่ารถตู้โดยสารเนี่ยอย่างที่บอกค่ะตอนที่ไม่เกิดเหตุมันเหมือนคงตัวนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ห้องโดยสารก็ปลอดภัยมีเก้าอี้มีเข็มขัดนิรภัยนั่งตามเก้าอี้ทุกไม่มีใครห้อยหนหรือยืนถูกไหมครับแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความยับเยินความเสียหายที่เกิดขึ้นจะบอกเลยว่าเขาเรียกเป็นภาษาเชิงวิชาการว่า case fatality rate แปลว่าอัตราป่วยตายอันนี้น่าสนใจนะอัตราป่วยตายก็คือต้องได้รับอุบัติเหตุแล้วมีการเสียชีวิตเอาจำนวนนี้มารวมกันนะคะจะบอกว่าอัตราป่วยตายของรถทุกประเภทรถที่เป็นรถสาธารณะนะคะไม่นับรถมอเตอร์ไซค์รถตู้โดยสารเนี่ยสูงที่สุดอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งค่ะสรุปว่าคนร้อยคนขึ้นรถตู้โดยสารแล้วเกิดอุบัติเหตุจะมีประมาณ65คนตายพูดง่ายๆว่า10คนตาย6คนครึ่งอ่ะครับผมครับผมถือว่ารุนแรงที่สุดนะในบรรดารถที่ใช้บรรทุกคนครับค่ะอันนี้คือต้องระวังเมื่อสักครู่เราพูดถึงคนขับเนาะครับพี่วีคนขับเนี่ยมีทั้งหลายประเภทบางคนอดนอนนะก็ง่วงเราเจอปัญหานี้ในรถวิ่งสายไกลแล้วก็รถวิ่งเที่ยวเช้ากับเที่ยวกลางคืนครับค่ะเจอบ่อยมากนะคะเที่ยวเช้าคือออกจากจังหวัดกอไก่นะคะประมาณสักตีสองตีสามนะคะเพื่อจะให้ไปสว่างอีกที่หนึ่งทันทำงานพอดีอันนี้เจอบ่อยนะจังหวัดที่ใช้ระยะทางวิ่งประมาณสัก 200-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อระยะทางต่อเที่ยวนะคะอันนี้อันตรายมากครับแล้วก็จะเจอในรถตู้ที่วิ่งวันละหลายๆเที่ยวครับฮะเจอบ่อยไหมฮะได้ยินบนมอเตอร์เวย์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับระยองชลบุรีอันนี้แข่งกันอันนี้คือหนึ่งบนมอเตอร์เวย์หรือว่าบนทางหลวงต้องการทำเที่ยวให้มากขึ้นใช่มันใช้ความเร็วได้ไงคะเพราะรถไม่ค่อยติดหรือว่าถนนมีหลายช่องจราจรถูกไหมคะใช้ความเร็วได้สูงโอ้ก็เต็มที่เลยตอนนี้ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุการพลาดหรืออะไรสักนิดหน่อยเมื่อมันพลาดเนี่ยเมื่อขับเร็วแล้วเนี่ยนะเขาเหนื่อยเขาล้านะเขาเรียกอะไรความระมัดระวังหรือว่าเขาเรียกอะไร response to reaction time หรือว่าปฏิกิริยาตอบสนองต่อไม่ว่าจะเป็นเบรกการบังคับการคำสั่งที่ออกมาให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่ขับรถอยู่เนี่ยทำได้ไม่ดีอันนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นขับเร็วยังมาคู่กับคนขับที่ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ครับตอนนี้เราถือว่าเราเจอคนที่ขับขี่เนี่ยมีแอลกอฮอล์เนี่ยน้อยนะในรถสาธารณะในสาธารณรถตู้อย่างเงี้ยนะในรถสาธารณะแต่ว่าเราเจอไม่ประจำทางไม่ประจำทางอาจจะเป็นรถเช่าเหมาคันเช่าไปที่นั่นที่นี่ฤดูท่องเที่ยวแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ที่จะมีเหตุอ่ะฮะมีการดื่มแอลกอฮอล์ตอนหลังๆมาเนี่ยเจอน้อยลงแต่ยังเจออยู่เป็นอย่างนี้ค่ะสังคมไทยผู้ที่ไปด้วยอะค่ะก็
โชเฟอร์ลูกพี่ลูกพี่อ่ะดึงหน่อยเป็นสังคมเอื้ออาทรนะก็เลยแบ่งปันสุรากันฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่วันนี้อาทิตย์นี้พี่อุ้ยเตือนก็คือเรื่องของการนั่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงเราระมัดระวังคนขับไม่ได้หรอกถูกไหมคะประชาชนจะถามจะระมัดระวังยังไงคนขับระมัดระวังได้ยากมากปัญหาคือตัวผู้โดยสารเองเมื่อเห็นความผิดปกติขับเร็วเรามีหมายเลขใช่ไหมคะเราโทรแจ้งไหมของกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกทุกคนก็จะมีติดไว้ที่รถตู้ท่านเคยใช้ไหมตัวท่านเองขึ้นไปแล้วนั่งมีเข็มขัดนิรภัยคลำไม่เจอท่านรักไหมไม่ใส่ไหมท่านมองหาค้อนทุบกระจกเจอไหมหลังๆมาเราเจอบ่อยว่ารถตู้โดยสารมีไฟลุกครอบทั้งคันเอาค้อนทุบกระจกเพื่อหนีออกมาจากรถแต่ว่าค้อนทุบกระจกมันไม่ได้ใช้ง่ายถูกไหมคะมันไม่ใช่ทุบไปสุดแรงแล้วกระจกจะแตกต้องค่อยๆทุบแล้วก็กรีดให้มันหลุดออกแล้วก็ใช้เท้าถีบเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีการสอนกันเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในรายการนี้นะเพื่อเตือนภัยเพราะฉะนั้นนะอาทิตย์นี้ต้องขอบคุณท่านดร.นัฐกาลวัญญเนตรพี่อุ้ยนะฮะซึ่งดร.พี่อุ้ยจะมาอยู่กับเราทุกอาทิตย์นะมาคุยกันจะมาเตือนภัยเรื่องนี้นะฮะท่านผู้สารที่นั่งรถตู้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับทำตามที่ท่านดร.นัฐกาลวัญญเนตรบอกนะครับขอบคุณมากครับพี่อุ้ยครับค่ะสวัสดีครับและช่วงนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ